125ปีสภากาชาติไทยทับศิลปินดาราร่วมวิ่งหารายได้ซื้อเครื่อง AED ล่าสุดสภากาชาติไทยครบรอบ125ปีค่ะจัดกิจกรรมวิ่งกระตุกหัวใจ125ปีสภากาชาติไทยซึ่งเป็นกิจกรรมแรกค่ะภายใต้โครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคนโดยหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติค่ะเพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการเชิญชวนเหล่านักวิ่งค่ะร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยประยุกต์ร่วมสมัยพร้อมประกวดการแต่งกายย้อนยุคดีเด่นด้วยค่ะและยังมีดาราศิลปินใจบุญมาร่วมวิ่งกระตุกหัวใจในครั้งนี้เป็นจำนวนมากสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถร่วมสมทบทุนโครงการนี้ค่ะผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคนสาขาสภากาชาติไทยค่ะเลขที่บัญชี 045-304670-2 ค่ะไปจนถึงวันที่2เมษายนนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรามารวมตัวกันเรื่องงานวิ่งกระตุกหัวใจนะครับครบรอบ125ปีสภากาชาติไทยก็เป็นการทั้งวิ่งทั้งเดินนะครับเพื่อจัดหาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อไปช่วยชีวิตคนไทยทั้งประเทศนะครับณตอนนี้เนี่ยก็ผู้เข้าสมัครเรียกได้ว่าทะลุเป้าตั้งใจว่า 3,000 นะครับก็จะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ประมาณ 3,600 คนนะครับก็ต้องถือว่าเยอะมากแล้วก็ยอดเงินบริจาคกับผู้สนับสนุนนะครับที่ยังไม่รวมกับยอดขายบัตรเนี่ย17ล้านกว่าๆแล้วนะครับถ้ารวมยอดขายบัตรตอนนี้เข้าใจว่าทะลุ20ล้านไปแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้จัดหาเครื่องมือเครื่องกระตุกหัวใจนี่ครับหรือที่เราเรียก AED นะครับไปช่วยคนทั่วประเทศไทยนะครับก็จะกระจายไปทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างด้วยนะครับวันนี้มีตัวคือปกตินะคนเราเนี่ยหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเฉียบพลันนะครับต้องปั๊มอะไรกันแต่บางทีกลับคืนบ้างไม่กลับคืนบ้างเพราะว่ามันทำงานด้วยไฟฟ้าถ้าเราปล่อยไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้โอกาสรอดชีวิตเยอะมากขึ้นวันนี้เองนะครับมีตัวอย่างของผู้รอดชีวิตนะครับเป็นนักวิ่งปีที่แล้วไปวิ่งนะครับที่อยุธยาแล้วก็วูบลงไปหัวใจหยุดเต้นนะครับพอดีนักวิ่งด้วยกันมีท่านนึงเป็นพยาบาลก็เลยไปปั๊มแล้วก็ใช้เครื่อง AED เนี่ยครับเครื่องกระตุกหัวใจกระตุกจนกลับมาวันนี้มาในงานด้วยนะครับทั้งสองท่านนะครับก็สามารถเจอได้ที่ซุ้มเต็นท์กระตุกหัวใจจริงๆแล้วเครื่องนี้ผมว่าที่โรงพยาบาลก็สำคัญส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญมากกว่าคือที่ชุมชนผมยกอย่างเช่นสวนสาธารณะที่ต่างจังหวัดที่คนออกกำลังกายกันครับคือถ้าเกิดอะไรขึ้นแบกไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่า15นาทีนี้ก็มีปัญหาแล้วนะครับก็คือเราอยากได้ให้แบบไม่เกิน5นาทีนะครับผมคิดว่าตอนนี้คิดว่า200เครื่องน่าจะได้แล้วครับตอนนี้นะครับ200เครื่องก็จริงๆอยากให้มีโปรเจกต์ต่อๆไปนะครับอยากให้ได้มากกว่านี้อีกหลายๆเท่าเพราะยังไงเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เราอยากให้หาเครื่องเจอทุกๆ3นาทีของที่เราอยู่กันทุก3นาทีนะครับคือจะวางไว้แหล่งชุมชนที่มีการออกกําลังกายและมีคนเยอะๆใช่ครับผมยกอย่างเช่นตลาดเนี่ยก็ควรจะมีแล้วใครจะไปรู้ถ้าเกิดตลาดไปเดินตลาดมาเกิดฮาร์ดแอทแทคมาถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยคือปั๊มมือกันไปหรือว่าไม่มีการช่วยเหลือที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นการสูญเสียตัวอย่างของคุณท็อปที่เราเอามาวันนี้นะครับกับคุณฟงผู้ช่วยเหลือเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีคือคุณท็อปสามารถรอดชีวิตกลับมาโดยแบบปกติเลยอุ้มลูกจูงเมียอะไรได้เหมือนปกติเลยครับอยากให้เห็นกันนะครับใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าจำนวนเครื่องที่ไม่พอเราอยากช่วยกันหาให้พอก่อนก็ต้องมาจากความช่วยเหลือของพี่ๆน้องๆทั่วๆกันเลยครับอีกอันนึงคืออยากกระตุ้นให้ตื่นตัวว่าเฮ้ยมีเครื่องเหมือนอย่างนี้นะไม่ใช่เห็นว่าเป็นตู้อะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าไปกดไปเปิดกันแล้วก็ใช้ยังไงอะไรประมาณนี้เอาง่ายๆวันนี้ถ้าเกิดผมว่าทุกท่านที่มาก็อยากเชิญที่ซุ้มนะครับมีการสอนมีหุ่นจริงๆมีเครื่องจริงๆให้แปะจริงลองกระตุ้นดูจริงๆครับก็ลองดูได้ก็เกินคาดกับทีมงานแล้วกันคือเรามีเวลาเตรียมงานค่อนข้างจะสั้นนะครับแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนของพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับผมว่าเชื่อว่าหลายๆท่านคงเห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่